ก่อนหน้านี้อินบูโดกันมาโพสต์ข้อความในเชิงตำหนินักร้องชื่อดังที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการทำงานผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับจนทำให้มีเพื่อนศิลปินเข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นเบนชลาทิตว่านธนกฤตวิทย์ 2F1 และลูกว่าพิจิกาครับเมื่อได้เจอนักร้องเสียงหวานกองทัพสื่อก็ไม่พลาดที่จะดึงตัวเธอมาสอบถามซึ่งเธอบอกว่าเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนนั้นโพสต์ระบายความรู้สึกพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่อยากจะพูดถึงการทำงานครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาตักเตือนนะอันนี้ส่วนตัวมองว่ามีข้อดีแต่ว่าข้อเสียคือก็อาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครแล้วไม่รู้ว่าเดากันไปถูกหรือผิดหรืออะไรยังไงเท่านั้นเองว่าอ่านปุ๊บรู้เลยไหมครับว่าพี่กิ๊กก็สื่อไม่รู้ค่ะจริงๆนี่พูดตรงๆด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคือพูดเลยว่าตื่นใช้วันทั้ง PR ที่ค่ายทั้งเพื่อนนอกวงการในวงการไลน์มาหาแล้วก็งงไก่แค่เราไปคอมเมนต์แค่นี้มันขนาดนั้นเลยเหรอส่วนตัวตรงนี้มองดีกว่าว่าไม่ต้องรู้ดีกว่าว่าเป็นใครแต่ว่าแค่ให้รู้ว่าทุกอาชีพเนี่ยมันก็จะมีแง่มุมต่างๆอันนี้มันก็เป็นแค่แง่มุมหนึ่งที่พี่กินอาจจะไปเจออะไรมาแล้วของขึ้นแล้วก็เหมือนระเบิดลงว่าเรามองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเขาก็การที่ถ้าไปไล่อ่านศิลปินแต่ละคนที่อยู่ในคอมเมนต์นั้นก็ไม่ได้มีบอกว่าเขาคือใครหรือเป็นใครอะไรยังไงมันแค่การเหมือนกับว่าอุ๊ยพี่กล้าพูดจังอะไรอย่างเงี้ยหรือประมาณว่าอุ๊ยเราก็เคยเจออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะพี่เขาน่าจะพูดรวมหลายๆคนไม่ได้แค่เจาะจงเป็นใครคนใดคนหนึ่งค่ะ